ใช้ชีวิตจริงขัดกับบุคลิกหน้าตาบนหน้าจอทีวี7พฤติกรรมของอั้มพัชราภานางเอกเบอร์หนึ่งไทยไม่เหมือนดาราคนอื่นใช้ชีวิตจริงขัดกับบุคลิกหน้าตาบนหน้าจอทีวีเผย7พฤติกรรมของอั้มพัชราภานางเอกเบอร์หนึ่งไทยไม่เหมือนดาราคนอื่นขึ้นชื่อว่าเป็นซุปตาคนดังของไทยหลายคนคงมองว่าในชีวิตจริงเธอต้องใช้ชีวิตแบบหรูหราหวือหวาแต่ผิดกับสาวอั้มพัชราภาชัยเชื้อที่ใช้ชีวิตขัดกับบุคลิกและหน้าตาบนหน้าจอทีวีวันนี้ทางทีมงานจะพาไปชม7วีรกรรมของอั้มพัชราภาที่ขัดกับชีวิตซุปตาที่เธอเป็นอยู่จะมีอะไรบ้างไปชมพร้อมๆกันค่ะ 1. จอดรถช่วยหมากลางถนนลุยป่าตามหาหมาพัดหลงถ้าพูดถึงดาราที่รักสัตว์เป็นชีวิตจิตใจหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของอั้มพัชราภาอยู่แน่นอนนอกจากอุทิศพื้นที่ใน IG ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือแล้วหากได้ประสบเหตุการณ์ที่สัตว์กำลังลำบากสาวอ้ําก็ไม่รีรอที่จะช่วยเหลือด้วยตัวเองทั้งจอดลงมาเก็บซากสุนัขที่ถูกรถกลางถนนแบบไม่รังเกียจรวมทั้งลุยป่าตามหาสุนัขพัดหลงด้วยตัวเอง 2. นอนเฝ้าไข้เพื่อนสนิทกิตติศัพท์เรื่องความรักเพื่อนพ้องของอั้มพัชราภาเป็นที่ร่ำลือมาแต่ไหนแต่ไรเรียกว่าเพื่อนค่าขยะแตกและในยามเพื่อนสนิทอย่างพี่ยุ้ยต้องแอดมิตโรงพยาบาลอัมก็ไม่นิ่งดูดายเพราะคำว่าเพื่อนไม่มีการแบ่งว่าเป็นซุปตาร์หรือคนธรรมดาหอบหิ้วกระเป๋าไปนอนเฝ้าไข้อยู่ข้างเตียงอย่างง่ายๆสบายๆไม่มีมาดนางเอกเบอร์หนึ่งแม้แต่น้อย 3. อัดคลิปสอนใช้ค่ะเป็นอีกหนึ่งปัญหาโลกแตกทางภาษาไทยสำหรับการเขียนคักๆของหลายๆคนที่มักใช้ไม่ถูกต้องอัพพัชราภาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตะหงิดใจเวลาคนเขียนหรือพิมพ์คำนี้ผิดเลยอัดคลิปสอนการใช้คักซะเลยเจ้าตัวเผยว่าไม่ได้ชำนาญภาษาไทยเท่าไหร่แต่คำนี้เขียนถูกตลอดเชื่อว่าหลายคนดูคลิปนี้แล้วจะไม่เขียนผิดอีกแน่นอน 4. เปิดบ้านชวนเพื่อนเล่นเกมโดตาก็ไม่ได้สนใจแต่แฟชั่นหรือเครื่องสำอางแบบผู้หญิงทั่วไปแต่มีมุมแมนๆลุยๆเล่นเกมเหมือนผู้ชายโดยเฉพาะเกมโดตาที่เจ้าตัวเล่นจนเข้าขั้นเซียนวางเมื่อไหร่เป็นต้องเปิดบ้านชวนเพื่อนมาเล่นกันเป็นจริงเป็นจังถือว่าเป็นอีกมุมน่ารักที่ได้ใจหนุ่มๆไปอีกกระบุงโกยพอไม่บ่อยนักที่จะเห็นผู้หญิงระดับนางเอกซุปตาร์มาเล่นเกมแบบนี้ 5. ซื้อดอกไม้ปากคลองขึ้นชื่อว่าอัมพัชราภาคงมีน้อยคนที่ไม่รู้จักไปงานไหนคนก็ฮือฮาจนถึงขั้นห้างแตกมาแล้วแต่ด้วยความติดดินชิวๆของนางเอกสาวคนนี้วันดีคืนดีก็ไปปรากฏตัวที่ปากคลองตลาดให้พ่อค้าแม่ค้าฮือฮาที่เจอซุปเปอร์สตาร์ชื่อดังตัวเป็นๆซึ่งสาวอ้ําเองก็พูดคุยเลือกซื้อดอกไม้อย่างเป็นกันเองไม่ถือตัวหรือมีมาตรใดๆเลยสมเป็นขวัญใจมหาชนจริงๆ 6. ใส่ชุดลาตีเต้นผู้สาวขาเลาะถึงจะเป็นซุปตาร์เบอร์หนึ่งฝ่ายหญิงแต่อั้มพัชราภาก็ไม่ได้คีปลุกห่วงสวยตลอดเวลาโดยเฉพาะตอนอยู่กับเพื่อนที่เจ้าตัวมักทำตัวสบายๆออกไปทางตลกด้วยซ้ำอย่างตอนที่ไปงานแต่งเพื่อนสนิทแต่งชุดราตรีไปอย่างสวยงามแต่พอถึงตอนรับช่อดอกไม้เจ้าสาวอั้มถึงกับเอากระโปรงกางรอรับกันเลยทีเดียวแถมในงานเปิดเพลงผู้สาวขาเลาะก็ได้เห็นอั้มเต้นอย่างสนุกสุดเวียงชุดราตรีแล้วไงใครแคร์ 7. ปลอมตัวเดินงานวัดอีกหนึ่งวีรกรรมที่ฮือฮาในโซเชียลของอั้มพัชราภาก็คือตอนที่ลุกขึ้นมาพางตัวสวมแว่นตาใส่หมวกและหน้ากากปิดบังใบหน้าไปเที่ยวงานวัดกับเพื่อนๆได้เล่นปาลูกโป่งยิงปืนอย่างสนุกสนานแล้วแวะซื้อขนมนมเนยใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาที่ไม่มีฝูงชนล้อมหน้าล้อมหลังก็เป็นอีกหนึ่งความสุขที่นานๆทีซุปตาร์สาวคนนี้จะได้ทำ